2. สังกิจจชาดกว่าด้วยสังกิจจะฤาษีพระศาสดาทรงปรารภพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ทำปิตุฆาตจึงตรัสสังกิจจชาดกนี้ว่า69ลำดับนั้นคนเฝ้าสวนเห็นพระเจ้าพรหมทัตผู้ทรงเป็นจอมทัพประทับนั่งอยู่จึงได้กราบทูลเท้าเธอให้ทรงทราบว่าพระองค์ทรงเอ็นดูท่านผู้ใด70ท่านผู้นี้คือสังกิจจะฤาษีผู้ได้รับสมมุติว่าเป็นคนดีกว่าฤาษีทั้งหลายได้มาถึงแล้วขออัญเชิญพระองค์รีบเสด็จออกไปพบท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่โดยด่วนเถิดพระเจ้าค่า71ลำดับนั้นพระราชาผู้จอมทัพรีบเสด็จขึ้นประทับราชรถที่เตรียมไว้แล้วมีหมู่มิตรและอมาตย์ห้อมล้อมได้เสด็จไปแล้ว72พระราชาผู้ทรงพดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกาสีทรงเก็บราชกุฏภัณฑ์5ประการคือ1พัดวาลวีชนี 2. กรอบพระพัก 3. พระขัน 4. สเวตฉัตร 5. ฉลองพระบาท 73. พระราชาทรงวางเบญจกกุฏภัณฑ์ไว้อย่างปกปิดแล้วเสด็จลงจากราชยานทรงดำเนินเข้าไปหาสังกิจจะฤาษีซึ่งนั่งอยู่ณทายปัสสอุทยาน74พระราชาพระองค์นั้นครั้นเสด็จเข้าไปหาแล้วทรงบันเทิงอยู่กับฤาษีสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วเสด็จเข้าไปณที่สมควร75ประทับนั่งณที่สมควรแล้วเมื่อทรงเห็นว่าเป็นการอันสมควรจึงทรงสอบถามถึงกรรมอันเป็นบาปว่า76โยมขอถามท่านสังกิจจะฤาษีผู้ได้รับสมมุติว่าเป็นคนดีกว่าฤาษีทั้งหลายซึ่งนั่งอยู่ณทายปัสสอุทยานห้อมล้อมไปด้วยฤาษีว่า77คนผู้ประพฤติล่วงธรรมทั้งหลายเหมือนโยมผู้ประพฤติล่วงธรรมละไปแล้วจะไปสู่คติอะไรขอพระคุณเจ้าจงตอบเนื้อความที่โยมถามเถิด78สังกิจจะฤาษีได้กราบทูลพระราชาผู้ทรงพดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกาสีซึ่งประทับนั่งณทายปัสสอุทยานว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรขอพระองค์ทรงสดับคำของอาตมภาพ79ผู้ใดพร่ำสอนบอกหนทางแก่คนเดินทางผิดถ้าเขาพึงทำตามคำของผู้นั้นเขาก็ไม่พึงถูกน้ำตามชั้นใด80ผู้ใดพร่ำสอนธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมผิดถ้าเขาพึงทำตามคำสอนของท่านผู้นั้นเขาก็จะไม่พึงไปสู่ทุคติชั้นนั้นเหมือนกันฤาษีโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาต่อไปว่า81ข้าแต่มหาราชธรรมชื่อว่าเป็นทางที่ปลอดภัยส่วนอธรรมชื่อว่าเป็นหนทางที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าอธรรมนำสัตว์ไปสู่นรกส่วนธรรมยังสัตว์ให้ถึงสุคติ82ข้าแต่มหาบพิตรคนผู้ประพฤติล่วงธรรมทั้งหลายมีชีวิตไม่ราบรื่นตายไปแล้วไปสู่คติใดในนรกขอพระองค์ทรงสดับการล่วงถึงนรกเหล่านั้นของอัตมภาพเถิด83คือ1สันวีวนรก2กาลสุตตนรก3สังคาตนรกโรรุวนรก2คือในวงเล็บ4ชาละโรรุวนรก5ทูมะโรรุวนรก 6. ตาปณะนรก 7. ปตาปะนรก 8. อเวจีมหานรก 84. นรก8ขุมเหล่านี้บัณฑิตกล่าวว่า
ก้าวพ้นไปได้โดยยากเกลื่อนกล่นไปด้วยลาวสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าแต่ละขุมแต่ละขุมมีอุตสทะนรก16ขุมเป็นบริวาร85เป็นนรกที่โหดร้ายเผาผลาญลาวสัตว์ผู้ตระหนี่เหนียวแน่นให้เร่าร้อนเป็นมหาภัยมีเปลวไฟลุกโพลงหน้าขนพองสยองกร้าวหน้าสะพึงกลัวมีภัยเฉพาะหน้ามีแต่ทุกข์86มีสี่มุมมีประตูสี่ด้านจัดไว้เหมาะสมตามสัดส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบมีเหล็กครอบไว้ด้วย87ภาคพื้นของนรกเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเหล็กมีไฟลุกโชนมีความร้อนแผ่ซ่านไปตลอดร้อยโยชน์โดยรอบตั้งอยู่ในการทุกเมื่อ88คนผู้กล่าวล่วงเกินลือสีทั้งหลายผู้สำรวมผู้มีตบะเหล่านั้นย่อมตกนรกมีเท้าชี้ขึ้นเบื้องบนมีศีรษะปักลงเบื้องล่าง89คนเหล่านั้นมีปกติกระทำกรรมหยาบช้ามีความเจริญถูกขจัดแล้วเหมือนปลาที่ถูกเฉือนออกเป็นชิ้นๆย่อมหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดปีนับไม่ถ้วน90มีกายถูกไฟเผาไหม้ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่เป็นนิดแสวงหาทางออกจากนรกก็ไม่พบประตูที่จะออก91จึงวิ่งหนีไปทางประตูด้านทิศตะวันออกจากนั้นก็วิ่งกลับไปทางประตูด้านทิศตะวันตกวิ่งไปแม้ทางประตูด้านทิศเหนือจากนั้นก็วิ่งกลับไปยังประตูด้านทิศใต้วิ่งไปถึงประตูใดๆประตูนั้นๆก็ปิดทันที92นับเป็นเวลาหลายพันปีชนทั้งหลายที่ตกนรกต้องประคองแขนคล่ำครวญเสวยทุกข์มิใช่น้อย93เพราะเหตุนั้นบุคคลไม่ควรระรานคนดีเพราะท่านมีความสำรวมมีตบะประดุจอสรพิษที่พิษกล้าที่โกรธแล้วหลีกเลี่ยงได้ยาก94พระเจ้าอัจฉุนะทรงเป็นใหญ่ในแคว้นเกตกะมีพระวรกายกำยำล่ำสันทรงเป็นนายขมังธนูผู้ยิ่งใหญ่มีพระมหาตั้งพันก็หายสาบสูญไปเพราะระรานโคตมะฤาษี95พระเจ้าทันทกีได้ทรงเอาธุลีโปรยใส่กีสวัชชะฤาษีผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังธุลีพระองค์ทรงถึงความพินาศเหมือนต้นตาลถูกตัดราก96พระเจ้ามัชชะคิดร้ายมาตังคะฤาษีผู้เรืองยศจึงได้หายสาบสูญไปพร้อมทั้งบริษัทแคว้นของพระองค์ก็กลายเป็นป่าไม้ในการนั้น97ชาวเมืองอันทกะเวนัทยะระรานกันหัตถีปยะนฤาษีต่างถือไม้พองตีกันและกันก็พากันไปถึงสถานที่ชำระโทษของพญายม98ส่วนพระเจ้าเจจัจจะพระองค์นี้เมื่อก่อนทรงเหาะไปในอากาศได้ถูกกบิลดาบทสาปมีอัตภาพเสื่อมสิ้นฤทธิ์แล้วถูกแผ่นดินสูบถึงสิ้นพระชน99เพราะเหตุนั้นแหละบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญการถึงความลำเอียงเพราะความชอบบุคคลไม่พึงมีจิตคิดประทุษร้ายพึงกล่าววาจาที่ประกอบด้วยความจริง100ถ้าว่าคนใดมีใจประทุษร้ายเพ่งเล็งมุนีพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเขาจะไปสู่นรกเบื้องต่ำ101ชนเหล่าใดพยายามพูดคำหยาบคายด่าว่าผู้เฒ่าชนเหล่านั้นจะไม่มีที่พึ่งไม่มีทายาทเป็นเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคน102อันหนึ่งคนใดฆ่าบรรพชิตผู้ทำกิจเสร็จแล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
คนนั้นย่อมหมกไหม้อยู่ในกาลสุตตนรกตลอดราตรีนาน103อันหนึ่งพระราชาพระองค์ใดไม่ตั้งอยู่ในธรรมทรงมีอคติเที่ยวกำจัดแคว้นทำชนบทให้เดือดร้อนสิ้นพระชนแล้วจะหมกไหม้อยู่ในตาปณะนรก104และเท้าเธอจะต้องหมกไหม้อยู่ตลอดแสนปีทิพย์จะถูกกลุ่มเปลวเพลิงห้อมล้อมเสวยทุกขเวทนา105เปลวเพลิงจะเปล่งรัศมีพวยพุ่งออกจากพระกายของเท้าเธอสารพางกายพร้อมทั้งขนและเล็บทั้งหลายของสัตว์ผู้มีไฟเป็นอาหารจะลุกโชนเป็นอันเดียวกัน106สัตว์นรกมีกายถูกไฟครอกทั้งภายในและภายนอกอยู่เป็นนิดถูกความย่ำยีร้องครวญครางอยู่เหมือนช้างถูกสับด้วยตะขอ107คนใดเป็นคนต่ำช้าฆ่าบิดาเพราะความโลภหรือความโกรธคนนั้นย่อมหมกไหม้ในกาลสุตตนรกตลอดราตรีนาน108คนผู้ฆ่าบิดาเช่นนั้นจะต้องหมกไหม้อยู่ในโลหะกุมพีนรกและนายนิรยาบาลทั้งหลายจะใช้หอกแทงเขาผู้ถูกต้มจนไม่มีหนังทำให้ตาบอดให้กินปัสสาวะและอุจจาระเป็นอาหารแล้วกดคนเช่นนั้นให้จมลงในน้ำกรด109นายนิรยาบาลบังคับให้สัตว์นรกกินน้ำอุจจาระที่ร้อนจนเดือดพล่านและก็เหล็กแดงที่มีไฟลุกโชนถือเอาผานที่ยาวและร้อนอยู่ตลอดราตรีนานงัดปากเมื่อปากเปิดอ้าจึงใช้เบ็ดที่ผูกสายเชือกดึงลิ้นออกมาและจึงยัดเหล็กแดงเข้าไป110ฝูงสุนัขดำฝูงสุนัขด่างฝูงนกแร้งฝูงกาป่าและฝูงนกปากเหล็กพากันรุมจิกสัตว์นรกผู้กำลังดิ้นทุรนทุรายแบ่งกันกินเป็นอาหารพร้อมทั้งเลือด111สัตว์นรกผู้ฆ่าบิดานั้นมีร่างกายแตกปริไปทั่วเหมือนต้นตาลที่ถูกไฟไหม้นายนิรยาบาลทั้งหลายจะเที่ยวติดตามทุบตีจริงอยู่นายนิรยาบาลเหล่านั้นมีความยินดีแต่พวกสัตว์นรกนอกนี้ได้รับทุกข์ทรมานคนผู้ฆ่าบิดาทุกจำพวกในโลกนี้ต้องตกอยู่ในนรกเช่นนั้น112อันหนึ่งบุตรฆ่ามารดาตายจากโลกนี้ไปแล้วเข้าถึงที่อยู่ของพญายมต้องเสวยทุกข์อย่างร้ายแรงด้วยผลกรรมของตน113นายนิรยาบาลทั้งหลายที่มีพละกำลังอย่างยิ่งจะใช้ขนหางสัตว์ที่เป็นลวดเหล็กแดงมัดบีบคั้นสัตว์นรกที่ฆ่ามารดาผู้ให้กำเนิดอยู่เสมอเสมอ114บังคับให้สัตว์นรกนั้นผู้ฆ่ามารดาดื่มเลือดที่มีอยู่ในตนที่ไหลออกจากร่างกายของตนซึ่งร้อนปานประหนึ่งน้ำทองแดงที่ละลายคว้าง115สัตว์นรกนั้นลงสู่ห้วงน้ำที่คล้ายน้ำหนองน้ำเลือดมีโคลนตมคูดอันน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นดุจซากศพแล้วยืนอยู่116หน้าห้วงน้ำนั้นหมู่นอนปากเหล็กมีร่างกายใหญ่โตเหลือประมาณทำลายผิวหนังชายชอนเข้าไปในเนื้อและเลือดกัดกินสัตว์นรกนั้น117ก็สัตว์นรกนั้นตกถึงนรกแล้วก็จมลงไปประมาณ100ช่วงคนซากศพอันเน่าก็เหม็นฟุ้งตลบไปโดยรอบตลอด100โยชน์118จริงอยู่แม้คนที่มีจักษุก็จะเสื่อมจากจักษุทั้งสองได้เพราะกลิ่นนั้นขอถวายพระพรพระเจ้าพรหมทัตคนฆ่ามารดาย่อมได้รับความทุกข์เช่นนั้นแหละ
119หญิงที่รีดลูกทั้งหลายจะต้องย่างเหยียบนรกคนมีคมมีดโกนอันคมกริบที่ไม่น่ารื่นรมแล้วตกไปยังแม่น้ำเวตตรณีซึ่งข้ามไปได้ยาก120ต้นงิ้วทั้งหลายล้วนแต่เป็นเหล็กมีหนามยาว16องคุลีห้อยย้อยปกคลุมแม่น้ำเวตตรณีซึ่งข้ามไปได้ยากทั้งสองฝั่ง121สัตว์นรกเหล่านั้นมีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นไปเบื้องบนหนึ่งโยชน์มีกายเร่าร้อนด้วยไฟที่เกิดเองยืนอยู่เหมือนกองไฟที่ตั้งอยู่ในที่ไกล122หญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีก็ดีชายผู้คบชู้กับภรรยาคนอื่นก็ดีพวกเขาเหล่านั้นต้องตกอยู่ในนรกอันเร่าร้อนมีน้ำแหลมคม123สัตว์นรกเหล่านั้นถูกอาวุธทิ่มแทงก็กริ้งกลับเอาศีรษะลงเบื้องล่างตกลงไปเป็นจำนวนมากถูกเหลาเหล็กทิ่มแทงร่างกายจนนอนตื่นอยู่ตลอดการอันยาวนาน124ต่อแต่นั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วสัตว์นรกทั้งหลายก็ถูกนายนิรยาบาลซัดเข้าไปยังโลหะกุมพีอันใหญ่อุปมาดังภูเขามีน้ำร้อนอันเปรียบได้กับไฟ125บุคคลผู้ทุศีลถูกโมหะครอบงำย่อมเสวยกรรมของตนหมกไหม้อยู่ที่ตนกระทำชั่วไว้แล้วในปางก่อนตลอดวันตลอดคืนอย่างนี้126อันหนึ่งภรรยาที่เขาไถ่มาด้วยทรัพย์ดูหมิ่นสามีหรือแม่ผัวพ่อผัวหรือแม่พี่ชายพี่สาวของสามี127นายนิรยาบาลทั้งหลายจะเอาเบ็ดเกี่ยวปลายลิ้นของเธอดึงออกมาพร้อมทั้งสายเบ็ดเธอเห็นลิ้นของตนยาวประมาณหนึ่งวาเต็มไปด้วยหนอนไม่อาจจะบอกใครให้ทราบได้จึงตายไปหมกไหม้อยู่ในตาปณะนรก128พวกคนฆ่าแกะฆ่าสุกรจับปลาดักสัตว์พวกโจรพวกคนฆ่าวัวพวกนายพรานและพวกที่กล่าวอ้างโทษว่าเป็นคุณ129พวกเขาถูกนายนิรยาบาลทั้งหลายเข็นฆ่าด้วยหอกด้วยค้อนเหล็กด้วยดาบด้วยลูกศรและศีรษะจะปักดิ่งลงไปยังแม่น้ำกรด130ส่วนคนผู้ตัดสินคดีไม่เป็นธรรมและพวกถูกนายนิรยาบาลทุบตีด้วยค้อนเหล็กทุกเย็นทุกเช้าต่อแต่นั้นจะต้องกินอาเจียนที่สัตว์นรกเหล่าอื่นคายออกที่มีอัตภาพลำบากทุกเมื่อ131ฝูงกาฝูงสุนัขจิ้งจอกฝูงแร้งและฝูงกาป่าปากเหล็กจะพากันรุมจิกกัดกินสัตว์นรกผู้กระทำกรรมหยาบช้าซึ่งกำลังดิ้นรนอยู่132ลาวชนผู้เป็นอสัตบุรุษใช้ทุลีฉาบปกปิดร่างกายฆ่าเนื้อด้วยเนื้อต่อหรือฆ่านกด้วยนกต่อชนเหล่านั้นต้องไปตกอุสธนรก133ส่วนสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกเบื้องบนเพราะกรรมที่ตนประพฤติดีแล้วในโลกนี้ขอมหาบพิตรโปรดทอดพระเนตรผลกรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วเถิดเทพเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมก็มีอยู่134ข้าแต่มหาราชเพราะเหตุนั้นอาตมภาพขอถวายพระพรขอพระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งแคว้นจงทรงประพฤติธรรมโดยประการที่บุคคลประพฤติธรรมดีแล้วไม่พึงเดือดร้อนในภายหลังเถิดสังกิจจชาดกที่2จบรวมชาดกที่มีในนิบาตนี้1โสนกะชาดก2สังกิจจชาดก
สัทธินิบาตจบ